วัสดีครับเดี๋ยวนะออนทัวร์กลัวที่ไหนฮะเสาร์นี้นะฮะในช่วงของคำว่า secret นะฮะทำไมวีคนี้ถึงใช้คำว่า secret secret มันก็แปลว่าความลับนะฮะความลับของแต่ละบุคคลความลับของทุกๆคนความลับของ The Not On Tour เป็นยังไงนะฮะในมุมมองของแต่ละคนนะครับน่าจะให้ทุกๆคนได้เล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตเองตัวรังสีตัวเจ๊จ่าแพนด้าหรือแม้กระทั่งน้องทีมพิธีกรคนใหม่น็อตเชื่อนะครับว่ามนุษย์ทุกคนนะฮะรักโลภโกรธหลงมีหมดสิ่งนี้นะฮะมันจะเป็นการทำให้เราเห็นถึงธาตุแท้หรือที่บ้านอาจจะเรียกว่าสันดานก็ได้ทำให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนทำให้เห็นมุมมองทำให้เห็นความคิดที่เรามีต่อกันยังไงต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนี่ฮะนี่คือคำว่ามนุษย์โดยแท้จริงเลยแต่บทสรุปของน็อตนะครับมันไม่ใช่แค่ที่ทำให้ทุกคนมานั่งพูดถึงเรื่องความเป็นจริงของแต่ละคนแต่บทสรุปของเทปนี้นะฮะเราต้องการให้คนทุกคนนะฮะได้มีความเข้าใจกันได้มีความรู้สึกพึ่งพากันและกันเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราเป็นมนุษย์เราต้องมีความรักให้แก่กันมนุษย์คือสัตว์สังคมมนุษย์ไม่ควรอยู่ได้ด้วยคนเดียวนะฮะมนุษย์เป็นอะไรที่บริสุทธิ์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะฮะก็บทสรุปของ The Not On Tour วีคนี้อยากให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไรจริงนะการทำงานของ The Not นะมันก็มีทั้งดีและทั้งไม่ดีนะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีของแต่ละคนนะฮะก็พอยต์หลักง่ายเลยอะถามว่าทุกคนก็ไม่ใช่จะดีหมดนะแต่ที่หนักสุดๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นแพนด้านะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราให้โอกาสเด็กคนนี้มาหลายรอบแล้วในการทำงานนะฮะเราจะให้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแบบให้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะหนึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห็นอย่างนี้แต่เจ้าระเบียบนะแพนด้าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยรับผิดชอบแล้วก็ทำอะไรก็เกะกะทำอะไรก็แบบสกปรกอ่ะง่ายๆนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความช้าความช้าของแพนด้าเนี่ยทำให้แบบเป็นตัวถ่วงของรายการเลยดีกว่าอาทิเช่นนะอย่างการแต่งหน้านะฮะค่ะค่ะค่ะแต่ยังแต่งหน้าอยู่ไหมทำเร็วๆหน่อยหรือว่าคนก็รอกันหมดแล้วน่ะเสร็จแล้วเหลือคิวไม่เหลือคิวไม่หรอกไม่รู้พวกแบรนด์เป็นยังไงบ้างน่ะเห็นป่ะไม่เห็นเลยค่ะแม่แต่งให้เร็วๆหน่อยค่ะเดี๋ยวเราทาตลอดค่ะกว่าจะแต่งกว่าจะทำอะไรเนี่ยมันใช้เวลานานมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาไลฟ์สดค่ะเขาไลฟ์สดโชว์แฟนคลับเขาแต่เขาไม่รู้หรอกฮะว่าคนทุกคนต้องรอเขานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสถานที่เรื่องของเวลาเราต้องทำงานแข่งกับเวลาทุกๆครั้งวันนี้เรามาเช็คอินกันที่เขาใหญ่และวันนี้เห็นการแต่งตัวของพวกเราทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ต้องสืบเสาะอย่าดูเล็กขาดทันท้นนะคะบอกเลยว่ามาถึงเขาใหญ่และมาในสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นอินเดียนะคะซ่อนบุหรี่โลกเล็บตีนไม่สวยนะคะอย่าถ่ายนะคะฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะคะกับ The Not On Tour ที่ไหนแล้วลืมหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้ The Not On Tour เขามีแฟนเพจแล้วนะจ๊ะพิมพ์คำว่า The Not On Tour ในแฟนเพจแล้วจะเจออย่าลืมไปกดไลค์และกดติดดาวเพราะกิจกรรมอีกมากมายและมากมีไปแล้วจะไหนจ๊ะการที่คนเราเนี่ยไม่รับผิดชอบในเรื่องของการทำงานนะฮะเรื่องของเวลาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะฮะทริปนี้เป็นทริปที่3จะบอกว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขแต่
มีความสุขใน2ทริปที่ผ่านมาเพราะว่าเรามีเพื่อนของเราก็คือมาตูมก็เสียใจที่มาตูมไปแล้วก็รู้สึกงงงวยกับคนที่เข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าเข้ามาได้ไงเพราะตอนแรกแม่น้อยก็บอกว่า4คนก็พอ2วันสุดท้ายบอกว่าเพิ่มคนมา1คนสวัสดีครับผมทีมภูเบศอรรถอรุณวงศ์นะครับผมก็เป็นพิธีกรคนใหม่ของรายการ The Not On Tour กลัวที่ไหนนะครับผมสงสารแม่เนาะทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็เอ๋อะก็จ๋าช่วยดูเด็กหน่อยสิช่วยน้องมันหน่อยมาใหม่แล้วไงอะคุณเป็นมืออาชีพป่ะทุกเทปเนี่ยผมมาถ่ายรายการนี้ไม่ได้มีความสุขเลยต้องมานอนกับไอ้แพนด้าแล้วแบบคือกลดังมากเลยอะกลดังแบบดังจริงๆดังจนแบบว่าผมเป็นคนที่แบบอะไรนิดๆหน่อยๆผมก็สะดุ้งตื่นแล้วอะเช้ามาก็เข้าไปห้องน้ำไปตดอีกอย่างเงี้ยแบบโอ้โหอาบน้ำให้ไวแต่นอนกลเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะคะแต่หนูก็จะพยายามเข้าใจหนูหน่อยนะคะคุณทั้งหลายถ้าเป็นมืออาชีพมันก็ไม่ต้องมีใครมานั่งบอกในเรื่องวินัยหรือความพร้อมหรือเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเราก็รู้อยู่นะคะมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่แดดแสงท็อปเคยทำงานแล้วเจอใครกินพร็อพไหมคะตลกดีอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารังเกียจมากแล้วต้องมานอนร่วมห้องจริงๆแล้วผมเป็นคนรักสันโดษผมอยู่คนเดียวอ่ะแต่แบบมาเจออย่างเงี้ยแบบกินข้าวก็แบบอย่าเรียกว่ากินเลยฮะเรียกว่าแดกดีกว่ามูมามากเลยแบบโอ้โหเหมือนคนไม่เคยเจอข้าวอ่ะเหมือนไปอดมาจากไหนสัก10ปีอ่ะกินเสร็จเลอเสร็จตดเสร็จแบบโอ้โหมันเรื่องมารยาทมันเป็นอะไรที่แบบว่าต่ำมากสะทุนมากเลยทุเรศมากเลยแบบรับไม่ได้เราทราบนะฮะว่าเขาเป็นคนที่ชอบกินคือเขาอ้วนง่ายๆแต่เราไม่ได้หมายความว่าคนอ้วนเนี่ยจะกินเยอะๆแล้วจะไม่ดีไม่ใช่แต่เขาค่อนข้างหนักไปทางที่เรียกคำว่าตะกะได้เลยดีกว่านะฮะหนูอ่ะพยายามปรับตัวก็แล้วกินให้เร็วลดน้ำหนักคืออยากจะบอกเขาเลยนะฮะว่าจริงๆเราโดนสั่งสอนมานะฮะเพราะว่าคนที่ตะกะเนี่ยเขาเรียกว่าบัวแห่งกระยาขี้ข้าแห่งเห็นแก่กินนะฮะเราก็ไม่อยากให้เขามีตรงนี้นะเพราะว่าตราบใดที่เขาไปอยู่ที่อื่นเนี่ยไอสิ่งนี้น่ะมันจะติดตัวเขาไปเราเคยคอยบอกคอยสอนเขาแล้วแต่เขาก็ไม่เคยฟังไม่เคยจำก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็เชื่อนะฮะว่าสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะฮะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำมากกว่านะฮะพอมาถ่ายเงี้ยทำให้ผมคิดถึงมะตูมเลยอ่ะเวลาผมนอนกอดมะตูมหลับสบายนี่เด็กใหม่ก็ขี้เก๊กนอนห้องเดียวแพนด้าก็กลนี่คืนนี้จะเป็นคืนแรกที่ได้นอนห้องเดียวกับแม่น็อตแม่น็อตก็กลดังเหมือนกันโอ้โหทริปที่แบบทรหดที่สุดเลยสำหรับชีวิตในการถ่ายทำ The Not On Tour จริงๆอ่ะน่าจะเว้นว่างไว้ให้มะตูมมาเพราะว่าเดี๋ยวมะตูมมันคงกลับมามั้งเวลาผมทำงานผมจริงจังครับแต่บางคนเขาติดเล่นครับก็นั่นก็คือพี่รังสีพิธีกรใหม่แม่งมาจากไหนไม่รู้คีเก็ตชิปหายบางทีผมแม่งคิดว่าแม่งเป็นเกย์เพราะแม่งชอบแอบมองผมเวลาผมแม่งแก้ผ้าหลังพี่แต่งตัวถ้าเราดูงานเราต้องถ่ายงานพี่หน่อยถ่ายทำงานพากันเต้นตกถึงไม่นอนเจอจีนพี่เลิศประตูห้องพี่ปีทั้งหมดซื้อตลาดไหนมาเมื่อวานตลาดไหนเนี่ยใครซื้อมาอร่อยชอบถอดเสื้อผ้ามันเพื่อครับผมหุ่นก็ไม่ค่อยได้ดีแล้วครับผมดีกว่าเยอะเลยแก้ผ้าแต่มันก็เป็นสไตล์มันไปแล้วอะอย่างรังสีอย่างเงี้ยก็ติดเล่นพี่รังสีนี่เวลาคนอื่นเขาทำงานแกชอบเล่นครับก็คนเราคนทำงานเขาเหนื่อยกันเนาะแต่เห็นแบบเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีคนเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีครับผมคิดว่าทุกคนก็คงไม่รู้สึกดีเวลาที่เราทำงานจริงจังแล้วมีคนมาเล่นอย่างนี้
คือแบบพอเราแก้ผ้าปุ๊บมันก็จะแบบเละแล้วบางทีแบบคือรู้ว่าหุ่นดีรู้ว่าหล่อดูดีผิวดีโอ้โหแบบแป้งเก๊กชิบหายคือโคตรเก๊กเลยไม่รู้แบบขี้เก๊กค่ะต้องแบบว่าทุกกระเบียดเก๊กไม่รู้เก๊กทำไมเก๊กโคตรหุ่นอาจจะดีกว่าผมอะแต่เก๊กชิบหายเลยเก๊กมากๆแต่การทำงานเนี่ยผมสังเกตเหมือนว่าเขาไม่ค่อยชอบเขาไม่ค่อยชอบผมเล่นเยอะแต่ผมว่าเป็นคนเล่นเงี้ยแหละผมไม่สนใจใครจะทำอะไรผมก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยอ่ะแล้วจริงๆอ่ะผมสังเกตเวลาผมเล่นแต่ทีอ่ะจะชอบมองแบบเลเลเลแต่สำหรับการมาครั้งแรกก็โอเคครับประทับใจแม่น็อตอะไรในการทำงานเป็นมืออาชีพครับผมแต่พี่รังสีผมว่าเขายังไม่ได้มืออาชีพครับผมเหมือนผมมาถ่ายกับหมากปรินอย่างเงี้ยโอ้โหแบบดึงหน้านี่ถ้าไม่ได้ออกกล้องคงไม่ได้คุยกับใครโอ้โหแบบรู้สึกประทับใจครับในการมาว่าแล้วก็ทุกครั้งแรกนะครับผมก็ได้ที่ครับผมประทับใจแต่คิดว่าทำได้ดีไหมทำได้ดีครับผมแล้วทีมเป็นคนที่หล่อนะหล่อแม่เพนด้าค่ะหล่อหล่อแม่จิจ่าไม่กล้าถ่ายพี่รังสีก็มีน้องทีมมาที่ดีหน่อยนะฮะก็ดีหน่อยดีเขาพัฒนาแล้วเขาตั้งใจมากมากกับการทำงานตรงนี้นะฮะเด็กๆสติเอามาใช้นะจ๊ะเบื่อและนี่พอมีผู้ชายเข้ามาจากที่แม่โอรังสีอยู่แล้วก็เพิ่มมาโอผู้ชายคนหนึ่งทีมที่ผมยังหนุ่มนะครับหลอดก็ทำรวมลงทางมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเกสแล้วน้ำอ่ะน้ำไม่มีเลยน้ำอ่ะพี่เอาแคลน้ำให้ทีมเด็ดน้ำอ่ะทีมเด็ดน้ำขอบคุณครับครับเฮ้ยจะตายยาแล้วแล้วครับนั้นนอนไปอย่าแบบพี่แพนไปได้แล้วพี่แพนทำไงคะตกกระป๋องค่ะจากเดิมตกกระป๋องอยู่แล้วหน่อยค่ะพูดเลยตื่นก่อนจ้ะที่รักสติเอามาก่อนนะจ๊ะโตได้แล้วจ้ะมืออาชีพอ่ะเขาไม่ทำอย่างนี้กันเจ้าจ่าก็บางทีก็แบบคือเขาช้าเขาสลวนเขาช้าโอเคเราก็รู้ว่าเขาแก่แล้วนะฮะแต่เราก็ต้องมันก็ต้องแข่งกับเวลารู้ไหมฮะการทำงานต้องแข่งกับเวลาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราช้าเราไม่พร้อมก็พอช่วยไงช่วยดูแลช่วยทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยไงเป็นมือเป็นขาเป็นแขนเป็นดูที่ว่าถ้าไม่ช่วยมันจะเป็นยังไงเละเละคอยดูเละเละเละตาซ้ายตาขวาช่วยแม่แล้วไงอ่ะสุดท้ายก็ลงที่เราโอ้ยเอาจริงๆนะถ้าเอาตัวรอดคนเดียวเนี่ยเห็นแก่ตัวแล้วไม่ช่วยใครเลยเนี่ยฉันก็เสร็จคนแรกจ้ะระหว่างแม่น็อตกับแม่จ๋าพอๆกันแม่น็อตโอ้เด็กบ้าผู้ชายที่รู้สึกอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่เคยอยู่ในสายตาเขาเลยส่วนแม่จ๋าเหรอเชยโบราณมาลำซ้ำแซะใช้เลยคำนี้ความรู้แน่นแต่นี้มันยุค2017ค่ะคุณขาพอๆกันบ้าผู้ชายทั้งคู่ไม่มีใครสนใจกระเทยน้อยอย่างหนูหรอกมากี่ทีก็นอนกลจนเนี่ยมาเทปเนี้ยผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ามาถ่ายทำเนี่ยถ้าผมได้นอนห้องเดียวแพนด้าผมไม่มาบอกตรงเลยไม่มามันทรมานมากนอนไม่หลับเนี่ยแล้วตอนนี้ก็แก้ปัญหาผมก็ต้องไปนอนกับแม่น็อตแล้วแม่น็อตก็นอนกลเหมือนกันโอ้โหต้องทำใจเลยมาถ่ายเดอะน็อตแต่ละทีนี่ปวดหัวคนดังกินเก่งแต่งหน้านานอาบน้ำนานรู้ว่ามันเป็นข้อเสียก็พยายามปรับอยู่แต่มีคนเข้าใจไหมไม่เข้าใจโดยเฉพาะแม่จ๋าเฮ้ยฉันดูร้ายไปไหมแต่คนนี้มันเรื่องจริงนี่มันชีวิตจ้ะนี่คือการทำงานนะจ๊ะแม่จ๋าชอบมาบ่นแต่เราก็รับฟังนะเพราะว่าเขาก็คือผู้ใหญ่แต่นี่มันยุค2017ค่ะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลากันบ้างเบื่อและสุดท้ายความสวยก็ตกที่อีแก่นี่กลายเป็นอีช้าอีแก่ไม่งั้นต่อไปฉันก็ไม่ช่วยใครนะคะตัวใครตัวมันค่ะขออย่างนี้อยู่ในโลกของความจริงค่ะไม่ใช่โลกแห่งความฝันนะคะถ้าครั้งต่อไปเนี่ยเขาไม่มีการเริ่มต้นที่ดีในการทำงานแล้วก็เชื่อนะคะว่าทุกๆคนก็ยังอยากมาทำงานที่นี่
กับ The Not On Tour นะฮะไม่มีเขาเราคิดว่าเราก็อยู่ได้นะฮะอย่างน้อยก็อยากให้เขาปรับปรุงตัวนะฮะคืออะไรคะเออจะรอดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่ทำอะไรช่วยใครแล้วอ่ะมันจะเละแค่ไหนสนุกดีแต่ไม่เป็นไรฮะสำหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามผมอยู่และยังชอบความสนุกจากผมอยู่คุณก็จะได้รับความสนุกต่อไปแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าพิธีกรใหม่อ่ะแม่งขี้เก๊กอ่ะอินบ็อกซ์มาบอกผมบ้างเว้ยมีเก๊กจริงๆโอ้โหโอเคฮะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามเพจ The Not On Tour ด้วยนะฮะแล้วก็ Facebook รังสี The Not นะครับผมเข้ามาดู Instagram รังสี The Not Facebook รังสีสลานสิริบอยลักษ์เข้ามาดูนะฮะเข้ามาติดตามพวกเราชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยครับผมและรายการ The Not On Tour กลัวที่ไหนครับผมรับชมพวกเราได้สดๆผ่านไลฟ์สดบน Facebook ที่ Snapchat Thailand ติดตามได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับแซ่บทุกตอนถ้าพลาดแล้วช่วยไม่ได้นะคะวันนี้นะครับนัดอยู่ที่ดีแอร์เขาใหญ่นะฮะของคุณหมอออสนะครับจะบอกเลยนะครับว่าที่ดีแอร์นะฮะห้องเยอะมากและแต่ละห้องน่ารักมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปหมดเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะฮะจะบอกว่านอกจากห้องน่ารักและห้องสบายอยู่สบายเตียงนอนนุ่มแล้วนะบาร์บีคิวอร่อยมากๆเลยนะฮะเป็นมื้อเย็นที่ประทับใจจริงๆเลยนะครับที่สำคัญที่สุดอีกอย่างเลยนะครับอย่าลืมให้อาหารแพะที่ดีแอร์นะฮะดีแอร์เหมาะกับสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะฮะแล้วก็ครอบครัวใหญ่ๆที่อยากจะมาฮอลิเดย์นะครับอย่าลืมมาเที่ยวที่ดีแอร์ครับจะมี2ห้องด้วยกัน2บางนะฮะแล้วก็ดูห้องใหญ่ก่อนดีกว่านะครับโหนี่นะฮะในห้องใหญ่นะฮะก็จะมีห้องแบบว่าซอยเล็กนะฮะสำหรับคนที่แบบต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับนี่เห็นไหมเวสต์ไตล์นะฮะอันนี้นะฮะบอกแล้วห้องนี้นอนจริงเนี่ยนอนได้ประมาณ4คนและ4คนถึง5คนเลยนะฮะ5คนห้องนั้น2คน6 7คนอุ้ยอย่าห้องนั้นอีกนะอีก2คนแน่นนี่ข้างนอกนะครับวิวตอนเช้าตื่นมานะฮะพูดเลยจิบกาแฟแล้วดูวิวนะสวยมากกระช่วงที่แบบฝนตกใหม่ๆนะพูดเลยนะครับว่าสดชื่นอ่ะชอบอ่ะสำหรับคนที่รักธรรมชาติจริงๆแล้วนะครับดีแอร์เขาใหญ่นะฮะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะเพียงระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะฮะขับรถมาเรื่อยๆนะครับก็ชมวิวทิวทัศน์ข้างๆทางนะฮะเนี่ยนะฮะสวยนี่โมร็อกนะฮะโมร็อกนะครับของคุณหมอออสอีกที่นึงนะครับเนี่ยโมร็อกนะครับสวยมากในการจัดแต่งแบบเหมือนโมร็อกโคนะฮะสวยสวยครับยังไม่จบแค่นี้นะฮะพูดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมแต่ละชั้นดีกว่าดาดฟ้าสวยนี่นะฮะบนดาดฟ้าของดีแอร์เขาใหญ่นะครับกว้างมากเป็นวิวที่สวยมากสามารถเห็นภูเขานะฮะโอบล้อมตัวเราเลยนะครับนี่เราเวลาเรามาทำปาร์ตี้บาร์บีคิวนี่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะดูสภาพดูภาพแบบว่าชิวอ่ะเก๋สิแบบว่าลายล้อมด้วยขุนเขานะฮะโอบล้อมเราไว้ตลอดเวลาเลยนะครับที่นี่มันเลิศจริงๆนะและชมจะบอกเลยนะฮะช่วงหน้าหนาวนะควรจะมาที่สุดเลยอ่ะที่ดีแอร์เขาใหญ่สบายเห็นไหมสำหรับคนรักธรรมชาตินะฮะกลับไปที่กรุงเทพคงไม่มีอย่างนี้นะฮะก็อยากจะหาเวลาพักผ่อนนะฮะปลดปล่อยสมองมาที่ดีแอร์เขาใหญ่นะฮะแล้วก็มูร็อกข้างหลังนี่นะครับนี่ขอบคุณหมอออสนะฮะเชิญเลยนะครับสนุกมากครับI'm not afraid to die.
วยจากแสงแดดด้วยผลิตภัณฑ์กันแดด Bee Bright Sunscreen บำรุงและป้องกันในหลอดเดียวกันปรับโทนสีผิวให้เรียบเนียนพร้อมเผยผิวกระจ่างใสต่อให้มีพระอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีก1ดวงก็หมดห่วงเรื่องผิวเสีย Bee Bright Sunscreen บำรุงและป้องกันในหลอดเดียวกันบ้านนี้แล้วพี่บี้ยังไม่มาอีกนัดไว้ใส่สายนี่มันสายจนจะเที่ยงเลยแหละชักช้ามากจริงบ่นอะไรจ๊ะฉันได้ยินได้ยินหมดเลยมากเวรกรรมพังแล้วงานโอเคถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวอ่ะช่วยฉันทำงานก่อนโอเคโอเคก็ได้สวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับบีอีกแล้วนะคะในช่วง Beauty Bee by Bee by Thailand วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะบีก็มีเทคนิคดีๆในการดูแลผิวของคุณสาวๆมาฝากเช่นเคยแต่วันนี้อากาศร้อนมากพอดีนัดกับน้องชายไว้ว่าจะไปเดินเล่นถ่ายรูปข้างนอกแต่ด้วยแสงแดดที่มันร้อนแล้วก็รุนแรงเหลือเกินก็เลยไปไหมนัดถ้าไปเนี่ยนัดว่านัดพังทั้งหน้าทั้งตัวแน่ๆงั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนาะว่ารังสีUV ในบ้านเราอะนะคะว่ามันมีกี่ชนิดด้วยกันโอเครังสีชนิดแรกคือเรียกว่า UVA นะคะรังสี UVA ก็จะทำร้ายผิวชั้นไขมันที่ทำให้เกิดจุดด่างดำเกิดริ้วรอยบนใบหน้าของเรานะคะนั่นคือเขาเรียกว่ารังสี UVA ส่วนอีกตัวนึงคือรังสี UVB ตัวนี้ค่ะจะทำลายผิวหนังชั้นกำพร้าก็คือผิวหนังเนี่ยค่ะที่อยู่ข้างนอกของเราเลยก็จะเกิดอาการแสบไหม้แล้วก็คล้ำดำได้นะคะแต่ไม่ยากค่ะนัดการที่เราจะหลีกเลี่ยงรังสีพวกนี้มันหมายถึงว่าถ้าเราจะไม่ไปเที่ยวมันเป็นไปไม่ได้ความอยากของเราอยากเที่ยวอยู่แล้วถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นง่ายๆคือเราต้องมีเขาเรียกว่าสารที่จะป้องกันไม่ให้รังสี UVA และ UVB เข้าไปทำร้ายถึงชั้นผิวได้สารตัวนี้คนไทยเขาก็จะเรียกกันง่ายว่าสารกันแดดแต่ความจริงแล้วคือไม่ใช่ว่าครีมกันแดดทุกชนิดนะคะจะมีสารที่สามารถป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่ามีสารไทเทเนียมดีออกไซด์แล้วก็ซิงค์ไดออกไซด์ซึ่ง2ตัวนี้จะช่วยเคลือบผิวหนังของเราไม่ให้รังสี UVA และ UVB เข้ามาทำลายได้แต่ที่สำคัญคือครีมกันแดดถ้าจะมีแค่2ตัวนี้ค่ะยังไงก็ไม่พอจะต้องมีส่วนผสมของอโรเวล่าเจลหรือว่าส่วนผสมของสารที่สามารถดูแลผิวไม่ให้ถูกทำร้ายคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสไปในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมีทั้งปกปิดปกป้องแล้วก็ป้องกันเนาะครบเลยใช่แล้วทีนี้ก็ถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องกลัวว่าแสงแดดที่เรากลัวมันมากเนี่ยจะมาทำลายผิวเราได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากไปเที่ยวนะคะไปทาครีมกันแดดเดี๋ยวนี้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันสายมากแล้วใช่ไม่สายแล้วค่ะบ่ายแล้วค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นก่อนจะไปนัดขอไปทาครีมก่อนแล้วกันเนาะเชิญค่ะไปทาครีมได้เลยนะคะไปกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีส่วนผสมที่ช่วยป้องกันแสงแดดให้กับคุณสาวๆสามารถอินบ็อกซ์มาคุยกับบีได้ในแฟนเพจของบีนะคะชื่อว่า Bee Bright Thailand หรือไม่ก็แอดไลน์ที่ขึ้นมาทางด้านล่างตรงนี้มาคุยกับบีได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมาจากรายการ The Not On Tour บีก็จะมีของสัมมนาคุณเล็กๆน้อยๆมาฝากแฟนๆ The Not On Tour กันด้วยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามากันเยอะๆค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะทริปหน้าบีก็จะมีเทคนิคแล้วก็สาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมของ The Not On Tour เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ